สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับสำหรับหวงเฟ่ยนะครับช่องสาระเรื่องพืชนะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปรู้จักกับพืชชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในแถบภาคอีสานเยอะมากนะครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับแต่พี่น้องไม่เคยลงลึกและไม่เคยสนใจเลยว่าพืชชนิดนี้มีประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับสรรพคุณทางยาเยอะมากนะครับไปดูกันเลยครับผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันครับดูกันเลยครับนี่ครับพี่น้องมาดูนะครับต้นนี้คือต้นอะไรมาดูกันนะครับต้นนี้พี่น้องอาจจะเคยได้เห็นนะครับตามแถบภาคอีสานหรือพี่น้องเดินป่าเดินเที่ยวป่าเที่ยวธรรมชาติตามภูเขาเล่ากานะครับอันนี้จะเห็นนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับคงจะปรากฏเห็นนะครับคือต้นนี้คือต้นเต่าให้นะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าปอเต่าให้นะครับมาดูลักษณะใบของเขากันนะครับทีนี้ลักษณะใบนะครับนี่ครับลักษณะใบเขาจะลักษณะนี้นะครับต้นปอเต่าให้นะครับจะเป็นต้นไม้ไม่ใหญ่นะครับจะเป็นต้นคล้ายๆเถานะครับนี่นะนี่มันจะเป็นไม้ลักษณะไม้เถานะครับดูลักษณะใบของเขากันบ้างครับทีนี้ใบนะครับหน้าใบจะลักษณะนี้นะครับนี่นะครับจะมีขนนิดนึงนะครับพี่น้องสังเกตดูดีๆนะครับจะมีขนนะครับลักษณะหน้าใบหลังใบก็จะออกลักษณะนี้นะครับดูไม่ยากนะครับต้นเต่าให้นะครับหลังใบก็จะลักษณะนี้ครับโอ้มดดำนะครับมดดำอย่าไปทำร้ายเขานะครับธรรมชาติคือธรรมชาตินะครับนี่นะครับลักษณะหลังใบมาดูก้านของเขากันบ้างครับก้านของเขาจะออกสีแดงนะครับพี่น้องสีแดงหรือสีเลือดหมูเข้มนะครับลักษณะก้านของเขานะครับจะลักษณะนี้นะครับสีเลือดหมูนะครับจะเป็นสีเลือดหมูออกสีแดงเข้มนะครับนี่คือก้านเขานะครับมันดูไม่ยากเนาะต้นเต่าให้จะเป็นไม้ลักษณะไม้เถานะครับคล้ายๆเถานะครับแต่ต้นไม่ใหญ่นะครับนี่นะครับจะดูลำต้นของเขากันบ้างเนาะเนี่ยมาดูนะนี่นะครับลำต้นของเขาที่ลงมาเนาะนี่ไม้เถานะครับคล้ายไม้เถานะครับต้นเต่าให้นะครับเป็นคล้ายๆเถานะครับดูไม่ยากเนาะนี่นะครับแล้วพี่น้องมาดูใบของเขาก็จะรู้เองนะครับว่าลักษณะนี้มันใช่ต้นเต่าให้หรือเปล่านะเวลาพี่น้องเดินป่านะครับนี่นะครับลักษณะใบของเขานะครับดูไม่ยากเนาะพี่น้องคงเคยเห็นปรากฏเห็นนะครับหรือผ่านหูผ่านตาบ้างนะครับนี่นะครับส่วนผลของเขาจะลักษณะนี้นะครับเป็นแหลมๆนะครับจุ่มๆอย่างนี้นะครับดูไม่ยากนะครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับแต่อันนี้ผลที่แห้งแล้วนะครับตายแต่ผลที่ยังไม่ตายจะสีเขียวนะครับย้ำนะครับว่าจะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ผลที่แห้งแล้วนะครับผมหาผลที่สีเขียวไม่เจอนะครับเจอแต่ผลแห้งนะครับนี่นะครับจะมีลักษณะนี้ผลของเขานะครับมาดูสรรพคุณทางยากันบ้างครับทีนี้ต้นปอเต่าให้มีสรรพคุณทางยานะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยครับในตำรายาไทยนะครับสรรพคุณทางยานะครับใช้แก่นของเขานะครับแก่นของปอเต่าให้นะครับเป็นยาแก้โรคหอบหืดนะครับใครที่เป็นโรคหอบหืดนะครับนําแก่นของเขานะครับมาต้มน้ําดื่มนะครับรวมทั้งนะครับแก้ไอหอบหืดนะครับแก้ไอขับเสมหะและหอบหืดขับลมในกระเพาะอาหารนะครับและแก้โรคกระดูกได้ด้วยนะครับแก้โรคผิวหนังนะครับแก้ปวดผื่นคันตามร่างกายนะครับใครที่มีปวดตามร่างกายแก้โรคผิวหนังรวมถึงแก้โรคเรื้อนด้วยนะครับอันนี้ในกรณีของแก่นเขานะครับส่วนใบของเขานะครับใบนะครับนำมาต้มนะครับแก้โรคตาพิการนะครับหรือตาฝ้าตาฟางนะครับอันนี้ใบของเขานำมาต้มแก้โรคตาฝ้ามัวตาฝ้าตาฟางได้นะครับอันนี้ในกรณีใบของเขานะครับส่วนผลของเขานะครับใช้เป็นยาระบายหรือเป็นยาถ่ายนะครับสำหรับใครที่ถ่ายยากหรือลำไส้ขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะครับนำผลของเขามาต้มน้ำดื่มนะครับใช้เป็นยาถ่ายได้ดีด้วยนะครับและรวมถึงรากของเขาด้วยนะครับรากของเขานะครับเป็นยาระบายชั้นดีด้วยนะครับพายลมบ่อยนะครับถ้านำรากของเขามาต้มน้ำดื่มนะครับใครที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับจะพายลมทั้งวันเลยนะครับนำรากของเขามาต้มน้ำดื่มนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับช่องสาระเรื่องพืชสาระดีๆจากพืชในเขตภาคอีสานและทั่วประเทศไทยนะครับ
ที่นำมาเสนอให้พี่น้องได้ชมได้รู้จักกันนะครับว่าต้นไม้ชนิดนี้คือต้นอะไรกันนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ